มัฟฟินเนี่ยมันเป็นของทำง่ายแค่คนอบเสร็จก็เป็นอาหารเช้าได้ทำเสร็จกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือจะใส่แบบแอร์ฟรายเออร์หรืออะไรก็ได้ทั้งสิ้นซุปเปอร์มาร์เก็ตมีขายคุณผู้ชมหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคุณผู้ชมจากนั้นเราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอย่าตกใจว่าน้ำตาลอุตายเยอะแยะน้ำตาลแค่นี้จะทำขึ้นมามันได้เป็น10ถ้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะผงฟูค่ะและเบกกิ้งโซดาค่ะก็ใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วยังไม่ต้องคนอ่ะโอเคคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมผักที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้มีแครอทนะคะหั่นเต๋าถั่วลันเตานะคะข้าวโพดค่ะเป็นเม็ดๆข้าวโพดนี่ใส่ลงไปในมัฟฟินอร่อยมากใช่แล้วข้าวโพดพวกนี้น่าจะเพิ่มน้ำเพิ่มความชื้นให้กับมัฟฟินด้วยแฮมนะคะมากน้อยตามฐานะค่ะบางคนก็ชอบเบคอนใช่ไส้กรอกชีสมาหั่นบางๆสับๆใส่ลงไปได้หมดนะคะเราก็มีชีสเหมือนกันค่ะวันนี้โรยหน้าละกันโอเคส่วนผสมของมัฟฟินเราได้แล้วเสร็จแล้วหนูตั้งเลย200ลูกค่ะ200นะคะโอเค